السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين. اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة. وعافنا من كل فتن الظالمين والجاهلين والحاسدين والمجرمين. وعافنا من كل فتن الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบไปตามวิชาการล้วนในหลักแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีและค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่431ของรายการตอบกระจ่างและตามด้วยกิตาบบิดายะตุลฮิดายะห์ครั้งที่173จริงๆครั้งนี้เนี่ยนะเป็นของเมื่อคืนแต่เมื่อคืนเกิดแอคซิเดนต์มีคนแกล้งเลยเสียเวลาด่าแต่เราด่าตามวิชาการถ้าคืนนี้แกล้งอีกด่าอีกพี่น้องครับและตามด้วยบิดายะห์ครั้งที่173อย่างที่บอกพี่น้องมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์มีโอกาสเก็บไว้พี่น้องก็เก็บไว้มีโอกาสลง YouTube ก็ลง YouTube วิชาการที่เป็นจริงคนที่จะกล้าพูดตามความเป็นจริงไม่มีนอกไม่มีในไม่มีอะไรในกอไผ่ในยุคสมัยปัจจุบันไม่ใช่จะหาง่ายนะครับมักจะเจอคนที่เกรงใจคนนู้นเกรงใจคนนี้กลัวนู้นกลัวนี้แต่ไม่กลัวอัลลอฮ์แต่ปากนั่นแหละแต่ปากนั่นแหละอิตตะกุลลอฮ์มักจะเจอลักษณะอย่างนั้นแต่เราไม่เอาแบบนั้นเราไม่เคยถูกสอนแบบนั้นทุกครูเรากี่คนกี่คนย้ำตลอดต้องยืนบนความเป็นจริงเป็นตายร้ายดีจะรวยจะจนจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงต้องยืนบนความเป็นจริงเท่านั้นและค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคำถามข้อแรกเขาถามว่าเราจะบวชวันอารอฟะห์วันศุกร์แต่ออกบวชวันอาทิตย์ได้ไหมพี่น้องครับเมื่อออกบวชวันอาทิตย์วันอารอฟะห์ก็ต้องเป็นวันเสาร์สิครับเพราะมันไม่มีวันที่กั้นกลางระหว่างวันวาอาระหว่างวันอารอฟะห์กับวันอุดฮิยะห์หรือวันไรโยมันไม่มีอะไรขวางกั้นมันติดกันเลยอารอฟะห์ก็คือวันที่9พอวันที่10ก็คือวันไรโยทีนี้ถ้าเราใช้แบบอารอฟะห์วันที่8แล้ววันที่9วันอะไรทีนี้มันก็ต้องเป็นไรโยแล้วทีนั้นแล้วเราจะรายโยได้ยังไงเมื่อเขาไม่เห็นเสี้ยวจันทร์เขาประกาศวันที่10แล้วเราจะรายโยวันที่9ได้ยังไง
อย่าทำอะไรแปลกๆนะครับพี่น้องปฏิบัติตามความเป็นจริงอย่าปฏิบัติตามที่เขามโนอย่าปฏิบัติตามที่เขากาดตีผือกระแสให้ตีกระแสอย่างงูอย่างนี้สร้างกระแสอย่างงูอย่างนี้อย่าอย่าครับเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราต้องการความเป็นจริงนะครับถ้าท่านจะยึดจะยึดถือศีลอดรอมฎอนวันอาราฟะห์วันศุกร์เขาก็จะต้องประกาศวันนู้วันที่29ที่ผ่านมาว่าเขาเห็นเสี้ยวจันทร์เลยรายอวันที่9ตรงกับวันเสาร์เดือนกรกฎาคมนั่นแหละต่อเราจะถือศีลอดวันอาราฟะห์ตรงกับวันศุกร์ทีนี้ไม่มีคนเห็นนี่คือว่าเป็นจริงนะไม่มีคนเห็นเขาก็จะประกาศวันที่9ไม่ได้ก็ไม่มีคนเห็นล่ะเขาก็ประกาศวันที่10เมื่อประกาศวันที่10ตรงวันอาทิตย์วันอาราฟะห์ก็ต้องเป็นวันเสาร์สิจะเป็นวันศุกร์ได้ยังไงล่ะอย่านะครับอย่ามาแปลกๆอย่ามาพิเรนนี่นะครับพี่น้องพอยุคอาคิรซามานมันเกิดสิ่งอะไรๆเกิดมามากมายเสียเหลือเกินอัลลอฮุอักบัรนี่น่าอินดูจริงๆและลูกหลานของพวกเราจะอยู่อย่างไรถ้าในยุคปัจจุบันเราขี้ขลาดตาขาวแม้กระทั่งกับคนที่ไม่มีความรู้เรายังขี้ขลาดที่จะโต้เราต้องยืนหยัดครับต้องกล้าในความเป็นจริงอย่ามากล้าเรื่องฮารามเรื่องบ้าๆอย่างนั้นไม่เอากล้าที่จะรักษาศาสนากล้าที่จะรักษาความเป็นจริงต้องกล้าสิ่งเหล่านี้ไอ้นี่กล้าจะชิงตำแหน่งกล้าดิสเครดิตคนอื่นฮารามก็ไม่เป็นไรให้เราได้ตำแหน่งนั่นกล้าแบบบ้าๆแต่พอเรื่องศาสนาให้ยืนยัดไม่กล้าอย่าครับอย่าทำอย่างนั้นทีนี้ทำให้เราชัดเจนเลยนะครับว่ามันผิดแปลกไปถ้าเกิดว่าเราถือศีลอดเราเข้าใจว่าวันอาราฟะห์วันศุกร์แต่ไปออกบวชวันอาทิตย์มันผิดลึกผิดลั่นไม่เคยปรากฏไม่มีปรากฏการใดๆที่ผ่านมาไม่เคยมีถ้ามีจะชาติหน้าอินดูแหละอย่าครับอย่าทำอะไรแปลกๆให้มันเหมือนเพื่อนย้ำแหวกเนี่ยย้ำฉีกเงือกให้มันตรงไปตรงมาทีนี้ชัดเจนนะครับถ้าท่านจะบวชวันอาราฟะห์ท่านต้องบวชวันเสาร์ไม่ใช่วันศุกร์เพราะเราอยู่ประเทศไทยถ้าเราอยู่อีกประเทศหนึ่งเขาออกบวชวันเสาร์เราบวชเราถือศีลอดวันอาราฟะห์คืนวันศุกร์อันนั้นถูกต้องเพราะเขาออกบวชวันเสาร์แต่บ้านเราเขาออกบวชวันอาทิตย์คิดซะมั่งสมองนั่นอ๋อหรออยากคิดแต่จะหลอกคนอาวามอย่างเดียวให้ได้ดังใจไม่ได้ครับเอาความเป็นจริงมาว่ากันผ่านไปคำถามข้อแรกเรามาดูคำถามข้อที่สองในค่ำคืนนี้เขาถามว่าการซิกิรหรือการซิกรุลลอฮ์ด้วยพระนามอื่นจากอัลลอฮ์เช่นยาลาตีฟยาการีมเป็นต้นเขาถามว่าได้ไหมแปลกนะเอาแปลกมากเลยผมก็นึกไม่ถึงจะมีคำถามแบบนี้นะแสดงว่าเขาก็จะต้องได้ยินอะไรใครพูดแบบเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็เลยคอมเมนต์เข้ามาในรายการก็ถือว่าท่านส่งคำถามของท่านถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาเหมือนกันพี่น้องครับ
ที่พี่น้องคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าถ้าเราซิกเกหรือซิกรุลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์แต่อื่นจากคำว่าอัลลอฮ์ได้ไหมเช่นยาลาตีฟยาการีมเป็นต้นพี่น้องครับด้วยความสัตย์จริงอาศัยเดิมในอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่าวะซกุรุลลอฮะกะซีรอนลัลละกุมตุฟลิฮูนวะซกุรุลลอฮะกะซีรอเจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์จงเอ่ยถึงอัลลอฮ์ให้มันมากมากนั่นความหมายว่ากะซีรอลัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จหมายถึงมีผลบุญมากมายเวลาขึ้นตาช่างบุญของเจ้าจะได้มีมากกว่าบาปและท่านจะได้ปลอดภัยจากไฟนรกทีนี้อุลามะก็อธิบายออกมากาอิดะห์อุซูลฟิกฮ์ที่อุลามะกล่าวว่าอินนาซิกรัลลอฮิฮะซันุนมุตลับซิรรอนเอาอิลนันลากินนาฟีมาวาดิอิลมะมูริบีฟิฮาอินนาซิกรัลลอฮินี่คือกาอิดะห์ที่อุลามะอุซูลฟิกฮ์ฟัตวานะครับที่เขาใช้มากับพันกว่าปีมาแล้วนะแท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นฮะซันุนมุตลับเป็นสุนัขที่ถูกใช้ในอายะห์ว่าวัซกุรุลลอฮ์ฟะอีอามาคำสั่งใช้แต่คำสั่งใช้ตรงนั้นอุลามะอธิบายว่าเป็นคำสั่งใช้ที่ไม่เด็ดขาดซึ่งมันต่างกับคำสั่งใช้ให้ถือศีลอดอันเด็ดขาดคำสั่งใช้ให้ละหมาดนั่นคือเด็ดขาดนั่นคือการแยกแยะของอุลามะเลยหุกมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุนนะห์การเอ่ยชื่ออัลลอฮ์ซุนนะห์แต่การศรัทธานั้นวาญิบนะการศรัทธานั้นวาญิบใครไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่การรำลึกการซิกิรจะหุกมซุนนะห์ซิรรอนเอาอิลนันเป็นตะมีนสาวาอุนกานซิรันเอาอิลนันเหมือนการซิกิรนั้นจะซิกิรด้วยเซฟตรงนี้เนี่ยไม่ถึงออกเสียงเบาๆเราได้ยินเฉพาะเราคนอื่นไม่ได้ยินหรือซิกิรในใจเราเองก็ไม่ได้ยินแต่เรารู้เรากำลังซิกิรอยู่เอาอิลนันหรือด้วยการออกเสียงคนข้างๆก็ได้ยินต่างก็หุกมซุนนะห์ลากินแต่ว่าฟีมาวาดิอิลมะมูริบิฟิฮาในบรรดาสถานที่ถูกใช้กับมันหมายถึงยังไงบรรดาสถานที่ถูกใช้หมายถึงไม่ใช่สถานที่มักซียะห์และไม่ใช่สถานที่นจิสไปซิกิรในคอกวัวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ไปซิกิรในบ่อนการพนันแทงซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แจกไปปลานซิกิรปลาได้ไหมไม่ได้ทีนี้อุลามะก็อธิบายออกมาอีกเช่นเดียวกันได้ผลบุญเหมือนกันเอ่ยชื่ออัลลอฮ์แต่ไม่ใช่พระนามลักซุลจาลาละเช่นอัลรอฮ์มานอัลรอฮีมเป็นต้นเพราะพระนามของอัลลอฮ์เฉพาะระบุในอัลกุรอานก็99พระนามทีนี้การที่เราจะซิกิรจะใช้พระนามคำไหนพระนามไหนแล้วแต่เราเลือกล้วนแต่ได้ผลบุญทั้งสิ้นเราจะซิกิรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยาอัลลอฮยาอัลลอฮยาลาตีฟยาลาตีฟยากะรีมยากะรีมยาจับบาร์ยาจับบาร์ยารอซักยารอซักก็แล้วแต่เรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อามีนยารับบัลอาลามีนนี่แหละครับพี่น้องสายทางของเราเป็นสายทางที่ถูกต้องที่สมุนดัจจาลักนตุลอกวาบาบีลักนตุลอกพยายามจะสกัดทุกวิธีทางในประเทศไทยพี่น้องก็รู้จักวาบาบีหลายหลายคนไม่มีสักตัวหนึ่งวาบาบีไอตัวนาจิสอากาดานาจิสมีศักยภาพในการสอนกิตาบแม้แต่ตัวเดียวมันพยายามจะปิดเนื้อหากิตาบไม่ให้ชาวบ้านได้เห็นได้รู้สิ่งที่เป็นจริงไอตัวจลาโกนก็สั่งเผากิตาบทีหนึ่งแล้วพอเรามาสอนกิตาบอันนี้สมุนนาแต่จลาโกนี่แหละมาแกล้งเราพวกนี้มันไม่กลัวบามันกลัวบาทามันเหมือนตัวตัววาบาบีมาจากกรุงเทพมาก่อน2ตัวที่ขึ้นเวทีที่ภูเก็ตโจมตีคนคนหนึ่งมันไม่กลัวบาไอคนนั้นมันกล้ามันไปดักรอที่สนามบินมันเอาเนียนเลยตั้งแต่นั้นไอตัวชั่ววาบาบีตัวนั้นไม่หันเข้ามาภูเก็ตเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเก่งไอทีสอหาตัวนี้ให้บาทามันให้เนียนแจกๆไม่เช่นนั้นมันจะแกล้งเราจะถึงแย่มัดไอ้พวกชั่วเนี่ยนี่คือลัทธิวาบาบีที่บริติชเป็นคนปั้นพร้อมกับให้เงินสนับสนุนจำนวนมากแนวทางนบีมาจากไหนเจ้าลัทธิมูฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับเรียน10กว่าปีตามล่าจะฆ่าปะของตัวเองนั่นคือความชั่วของวะฮาบีลักนะตัวบอกให้รู้เสียไอหัวหน้าโรคจิตของมันนั่นแหละโต๊ะครูสมัยแต่ก่อนห้ามตั้งแต่ต้นแล้วไอแม่มึงอย่าเพิ่งส่งก่อนจ้าลูกมึงนั่นเรียนกิตาบให้เป็นก่อนให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวกลับไปเรียนกลับมาเดี๋ยวเป็นวะฮาบีเสียไอ้นุก็ตามใจลูกมันอยากจะดังอยู่แล้วอ่ะคนมันโรคจิตอ่ะผลสุดท้ายกลับมาก็เป็นวาบาบีจริงๆนั่นแหละเนี่ยตั้งแต่นั้นมาสังคมเละเทะตุ้มเป๊ะคนจะเฮ่แซงแซงถ้าคนของมันมันก็ยกย่องเนี่ยและตัวมันเองเนี่ยนะพี่น้องเคยเห็นมันสอนกิตาบอะไรบ้างไม่มีอ่านฮะดีษแล้วก็แปลต้องอธิบายตามนักสู้ของมันต้องการอ่านอายัดอัลกุรอานแปลอธิบายตามนักสู้ของมันต้องการชั่วนี่นี่พี่น้องได้รู้นี่คือสันดานของมันเนี่ยที่ทำให้สังคมเละเทะตุ้มเป๊ะสาเหตุเพราะคนชั่วเอาละที่ชั่วเอาฮุกมชั่วชั่วมาทำลายล้างอิสลามและมาอ้างซุนนะห์ซุนนะห์ซุนนะห์หลอกได้เฉพาะคนโง่นะบอกให้รู้เลยทีนี้ชัดเจนการซิกิรอย่าว่าแต่อัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวชื่ออื่นจากอัลลอฮ์ก็ได้ลูกศิษย์ผมคนไหนที่เก่งช่วยหาตัวเนี้ยตัวชั่วนี่ตัวสงสัยตัวนี้มันจะเลี้ยงมันด้วยเนื้อหมูเนื้อสุกรทำให้มันเจริญเติบโตในสภาพสุขปรกสามารถแกล้งได้คนสอนศาสนาได้ทุกคืนช่วยตัวนี้ปะมันตอนที่เอากรรมะมันไม่ได้บิสไอตัวนี้ชั่วดีไม่ดีมะมันปะมันจะเฮ้เส้นๆถึงได้ลูกชั่วเลวระยำหมาขนาดนี้ชั่วนี่พวกนี้มันไม่กลัวบาปพี่น้องถ้าเจอจะให้บาทามันไม่ต้องไปพูดเรื่องบาปบุญพวกนี้ขนาดเมียเพื่อนมันเอาไปนิกะห์มาเลเซียและมันอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี่คือวาบาบีนี่คือลัทธิอุบาลัทธิลักนะตุลลอฮ์จากและสมุนในตัวนู้นน่ะสมุนด็อกเตอร์โรคจิตนั่นแหละสมุนในด็อกโรคจิตนั่นแหละตั้งแต่มีมันมาจากสังคมเละเทะตุงเป๊ะคนเรียนสามารถเปล่าอยู่บนเวทีอย่าให้สั่นๆจะมาพูดเรื่องศาสนา
อยู่ดีๆไม่ชอบจะให้เพื่อนเจาะประวัติความชั่วของตัวเองจะให้เพื่อนด่านะโรคจิตเขาเรียกลัทธิโรคจิตเดี๋ยวเปิดพัดลมแบบนี้นี่แหละครับพี่น้องการเรียนของเราเราเริ่มต้นต้องการอะไรอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งนั้นถ้าเราต้องการความรู้อัลลอฮ์ก็ให้ความรู้ถ้าเราต้องการชื่อเสียงอัลลอฮ์ก็ให้ชื่อเสียงถ้าต้องการเงินอัลลอฮ์ก็ให้เงินแต่การตอบแทนในวันอาคิเราะห์ไม่ใช่เหมือนกันนี่เชื่อเที่ยวจะทำลายมดหุกกลมที่บอกในกิตาบต่างๆของเซคดาวูดต่างเซคก่อนหน้านู้นมันทำลายมดนี่ชั่วนี่แล้วมันหลอกอ้างสุนนะพี่น้องสุนนะพี่น้องแล้วมันหลอกคนจะเฮหาพรรคพวกหาพลพรรคให้ดูเยอะเข้าไว้พี่น้องก็ลองสังเกตดูสิที่มันฟัตวาพี่เรนพี่ลึกพี่ลั่นกี่สิบกี่ร้อยเรื่องมาแล้วที่ผ่านมาและในอนาคตไม่รู้อะไรต่ออะไรอีกชั่วนี่ลัทธิชั่วลัทธินะนะตุลลอฮ์สมุนดัจญาลนี่และหุกกลมแต่ละอย่างนี่แปลกๆอัลกุรอานบอกว่ายะฮูดีศัตรูตัวฉกาจของอิสลามมันดันไปชมยะฮูดีนี่ดีไม่ดีอย่างเดียวคือไม่รับนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาอย่างอื่นดีหมดนั่นๆๆวิชาการชั่วของมันนี่คือด้วยสาเหตุกินแต่ของฮารามมาตลอดชีวิตทำให้หัวใจบอดตับบอดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดสิ่งที่ผมพูดพี่น้องสังเกตดูก็แล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงมีว่าบาบีตัวไหนบ้างสอนกิตาบไม่มีมันเที่ยวบ้านน้ำลายหรอกไอ้วิชาน้ำลายเด็กก็พูดเป็นคนทำไม่บ้าพูดได้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณมีความรู้จริงคุณเปิดสอนกิตาบสิให้ชาวบ้านได้ฟังชาวบ้านได้เรียนมั้งนี่ตัวเองสอนกิตาบไม่ได้อย่าให้เซ็งเซ็งนั่นมาแกล้งเพื่อนไอ้คนที่ไม่รู้อินโดอินีเรื่องสารโอ้ยกยอนักหน้านะยกยอในดอกโรคจิตตัวนั้นนะทั้งที่พี่เรนกว่าเพื่อนถ้าวาบาบีได้เข้าสวรรค์แสดงว่าละทิวาบาบีดีกว่าปะนบีเราอีกทำไมเพราะวาบาบีฟัตวาว่าปะนบีเป็นชาวนรกนี่คือความจริงแม้กระทั่งในด็อกสารมือในด็อกตะกอนก็ฟัตวาว่าปะนบีตกนรกชั่วนี่จะเฮและเสื้อสอนไม่ได้แล้วมากวนเพื่อนดูต่อนะครับทีนี้ชัดเจนนะครับว่าการซิกรุลลอฮ์จะด้วยประนามอัลลอฮ์ด้วยตรงลับซุลญะลาละหรือคำอื่นล้วนแต่ได้ทั้งสิ้นแต่ระวังนะครับมีวาบาบีมาเลเซียฟัตวาว่าไม่ได้ต้องอัลลอฮ์อย่างเดียวชื่ออื่นไม่ได้เห็นไหมครับทีนี้ต่อไปพี่น้องจะเจอการฟัตวาชั่วชั่วมั่วมั่วจากวาบาบีอีกมากมายถ้าพี่น้องยังคงเพิกเฉยไม่ยอมเรียนศาสนาพี่น้องจะตกเป็นเหยื่อไม่วันใดก็วันหนึ่งบอกให้รู้เสียกูบอกกูไม่กลัวมึงคนชั่วกูไม่ให้เกียรติต่อมึงรวยล้นฟ้ากูก็ไม่ให้เกียรติมึงหรอกมึงชั่วแต่ถ้ามึงไม่รังควานกูไม่แกล้งกูมึงไม่โดนก่อนนั้นหนึ่งในจำนวนลูกศิษย์วาบาบีที่ตัวจักรการหน้าที่ผมเล่าให้ฟังนะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับเมียเพื่อน
เห็นอะไรป่ะไอ้ผู้หญิงนกกระชากชั่วผัวยังทั้งทีหลอกผัวเดี๋ยวไปธุระนู่นเดี๋ยวไปประชุมเดี๋ยวไปสามปีพอผัวรู้ผัวดับพายกลับบ้านไอ้ตัวนี้พาเมียเพื่อนไปมาเลยไปนิกะมาเลยเมียเพื่อนคุณไปนิกะบนฟ้าก็ไม่ซ่อแต่ด้วยวิชาการที่ชั่วหัวใจที่สกปรกของคุณทำได้นะเดี๋ยวคราวหน้าทำมาในนั้นอีกมันมีอีกหลายตัวลูกศิษย์ชั่วๆของมันนี่ที่เที่ยวทำลายสังคมเอาชำแหละทีละคน ครับถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าถ้าเราใส่รองเท้าทำมาจากหนังหมูได้ไหมคำถามร้อยๆไปกันนี้ใส่รองเท้าทำมาจากหนังหมูไม่อนุญาตเด็ดขาดฮารามนะครับอย่าลืมว่าหนังหมูคือนาจิสมุกอลลาซอนั่นจำให้ดีนะนี่วิชาการจริงนะแต่ถ้าวิชาการวาบาบีนะไม่แน่นะแต่ที่ผมตอบในหลักอะลิสนะห์วัลญะมาอะห์ในหลักมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีคนจำหะดีษเป็นหลักคนยุคซะลาฟุศอลิหไม่ใช่แนวทางวาบาบีคนกอรอม12อิหม่ามชาฟิอีกอรอมที่2ห่างกันเป็นพันปีไปแหกตาเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างนะชั่วนี่เอาของปลอมมาขายแล้วก็พยายามปิดของจริงขนาดพี่ชายวาบาบีเองที่ชื่อสุไลมานยังทำหนังสือบาปตายลูกชายตัวเองเพราะลูกชายตัวเองนะน้องชายตัวเองนะน้องชายตัวเองความรู้แค่อิดเดียวแต่ขี้อวดขี้เสือกแจกบิดาอะห์ยังแจกบิดาอะห์ยังแจกซิริกยังแจกซิริกเหมือนสมุนในยุคปัจจุบันที่พี่น้องเห็นนี่แหละมีความรู้ที่ไหนคนเที่ยวแจกบิดาอะห์แจกซิริกไม่มีเที่ยวพูดไปเรื่อยเปื่อยตามภาษามันหรอกเจ้าละที่ก็จริงกันมันจริงอย่างที่รอซูลุลลอฮ์บอกนั่นแหละว่าเมืองนจดเดนจะเกิดเขาของชัยฏอนเขาแล้วมันชนทั้งหมดชนของดีๆมันชนฟังมั้งนี่คือเขาชัยฏอนเขาเรียกฮุกมที่อุลามะวางไว้มุสลิมปฏิบัติเป็นพันกว่าปีมันจะรื้อบ่ตามลักสูของมันเลยพี่น้องสามารถดูได้สังเกตได้หลากหลายฮุกมทั้งอิจมาทั้งอิตติฟอกทั้งไม่อิจมาทั้งเก่ามุตามะหรือไม่มุตามะมันลุกทิ้งเฮียในขณะเดียวกันมันก็ผุดทำฮุกมใหม่ขึ้นมาหนี้เลยครับแต่ยาฮูดีมันช่างนะมันเอาคนชั่วคนละโมกพร้อมให้กับตังทำงานให้กับมันได้จริงๆแต่ถ้ามันจะใช้คนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์คนไม่ละโมบมันใช้ไม่ได้มันต้องใช้คนชั่วแบบนี้แหละคนละโมบแบบนี้แหละต่อทำงานให้กับมันได้เต็มที่คุ้มค่าที่มันจ้างเป็นจำนวนพันๆล้านสังคมระส่ำระสายหมดเลยพี่น้องครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะคนผูกหมวกขาวเยอะแยะไปคนผูกสระบานกับกระลุยวายอย่างงดยาวกับเอมดคนคุยเรื่องศาสนาเกลื่อน
แต่จะหาคนที่เปิดกิตาบสอนพวกเราได้เราจะพลอยเรียนด้วยเนี่ยเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเลยแหละนี่คือความจริงนะครับพูดใครพูดได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่บ้ายนะพูดผิดพูดถูกมั่วสมุดนี่พอของจริงของกิตาบเนี่ยมันจะพยายามปิดแกล้งสารพัดลูกศิษย์ผมคนไหนเก่งไอทีจัดการสักหน่อยเอาให้ชัดว่าตัวไหนเพราะพวกนี้ไม่ต้องคุยเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่ต้องคุยมันไม่กลัวบาปแต่มันกลัวบาตาไอพวกอุบาทชาชั่วนี่มันว่าเรากลัวมั้งไงเท่าที่เราสังเกตถ้ามาจากไอ้ตัวนั้นสมุนไอ้ตัวนั้นลูกศิษย์ไอ้ตัวนั้นเท่าที่เรารู้จักเลี่ยมอยู่พะนี้คนๆอยู่อย่างนี้จริงๆถ้าให้มันเป็นดูแลการเงินตามใจเงินส่วนไหนสูญหมดนั่นแหละความชั่วเข้ามามันจริงจริงจริงไอ้พวกนี้ดูต่อนะครับคำถามข้อที่สามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าเราใส่รองเท้าทำมาจากหนังหมูได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าไปใส่ถ้าเราไปถูกมันเราเปียกมันแห้งมันเปียกเราแห้งหรือเปียกทั้งคู่วาญิบจะต้องสำอางวาญิบที่จะต้องชำระล้างถึง7ครั้ง7ครั้ง1ใน7น้ำผสมดินผ่านไปตรงนั้นคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าการบวชวันอารอฟะห์จะลบล้างบาป2ปีจริงหรือพี่น้องฟังนะครับเขาถามว่าการบวชวันอารอฟะห์วันเดียวจะลบล้างบาป2ปีจริงหรือตัวบทหะดีษมาอย่างนั้นจริงแต่รายละเอียดที่อุลามะอธิบายหมายถึงบาปเล็กไม่ใช่บาปใหญ่ถ้าเกิดบาปใหญ่ถูกอภัยด้วยแสดงว่าก่อนถึงวันอาราฟะไปปล้นบ้านนู้นปล้นบ้านนั้นขโมยตรงนู้นลักตรงนั้นจี้ตรงนู้นปล้นตรงนั้นพอวันอาราฟะห์ก็ถือศีลอดหมดเกลี้ยงบาปอย่างนั้นน่ะไม่ใช่บาปที่รอซูลุลลอฮ์บอกถูกอภัยนั้นหมายถึงบาปเล็กบาปใหญ่จะไม่ลดจะไม่ถูกอภัยด้วยการถือศีลอดวันอาราฟะห์แต่ถูกอภัยถ้าพระองค์ประสงค์ด้วยการเตาบัตนั่นจำให้ดีนะนั้นบาปใหญ่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับฮักกุลอาดัมนะถ้าฮักกุลอาดัมต้องขอมาอัปเดตค่ะนี่จำให้ดีคนที่แกล้งคนอื่นเรียนติดฮักกุลอาดัมยังไงคุณก็เตาบัตไม่ลุกเว้นแต่คุณต้องขอมาอัปทีละคนคนที่เรียนกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันคนที่ไม่ได้เรียนสาเหตุเพราะความชั่วความสัตว์ทุนของคุณที่มาแกล้งเขาและทุกครั้งที่ผมตะเบงเสียงด่าต่อพูดด่าคนชั่วกูได้ผลบุญจำไว้จ้ะกูไม่ใช่ด่าคนชั่วไม่ใช่ด่าคนดีแต่ด่าคนชั่วเ
เรียนศาสนาเรียนให้มันเข้าใจอย่ามาอ่านหนังสือแปลไทยและอ่านเองเออเองฟัตวาเองเรียนจ้ะเขาบอกให้เรียนมันจะให้อ่านเองเวรจริงๆนะคนนี้จัดเรียนไม่เอาอ่านเฟซแค่2เดือนมันเลื่อนเป็นอุลามะซะแล้วมันทุเรศซะแล้วเกินนั่นจำให้ดีนะครับพี่น้องในตัวบทหะดีษมีจริงแต่เป็นเฉพาะบาปเล็กเท่านั้นที่ถูกอภัยในขณะที่ถูกอภัยนั้นก็ต่อเมื่อการถือศีลอดนั้นซอกและมีความอิคลาสจะซอกถือศีลอดเป็นอิบาดะห์เป็นซุนนะห์ถือว่าอิบาดะห์เหมือนกันจะต้องมีมะริฟัตถือศีลอดในสภาพอัลลอฮ์ขี่ก้อนเมฆคุณถือทั้งปีคุณไม่ได้ผลบุญแม้แต่กระติ๊บเดียวทำไมครับมะรีฟัตคุณไม่มีคุณถือวันอาราฟะห์ในสภาพอัลลอฮ์กำลังขี่อารัชคุณถือไปตาไม่ได้ผลบุญแม้แต่นิดเดียวเข้าใจนะครับมะรีฟัตจะต้องมาก่อนนั่นจำให้ดีนี่คือวิชาการอิสลามในหลักอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ใครก็ตามที่ว่าไม่มีมารีฟัตก็ซออิบาดะห์คุณจัดไปที่คุณอย่ามาหลอกชาวบ้านสับให้เนียนสักทีดิอุลามะทุกยุคทุกสมัยกิตับทุกเล่มจะบอกวิชาอุซูลวาญิบเรียนอาศัยหะดีษอาวาลุดีมะริฟัตุลลอฮ์มาในด็อกเตอร์โรคจิตในด็อกโรคจิตไม่สิฟาติสิบมาจากประเทศจีนมันชัวนี่กลายเป็นมันอันเด่นกว่าเพื่อนบนโลกใบนี้ที่ผ่านมาพันกว่าปีนั่นแหละสู้มันไม่ได้สักคนนึงทางที่มันนั่นแหละหะดีษริวายะห์ตั้งหญิงอาอิชะห์แค่สั้นนิดเดียวบรรทัดเดียวมันหลงอยู่20ปียังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับละหมาดตะเราะวีห์ในดอกโรคจิตตัวนั้นเป็นกฎฟัตวาคนแรกว่าละหมาดตะเราะวีห์แค่8 20ไม่ได้นั้นหะดีษริวายะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ฟันนูฟานีอะห์แต่แม่งที่ไหนได้รอยอดอมเมยังไม่เข้าเรื่องทีชัดคือยิ่งนับวันเรายิ่งชัดถึงความชั่วของลัทธินี้ถ้าหัวของมันไม่เลวถึงขั้นตามล่าปะของมันเองตามล่าบังของมันเองจะไม่มีสมุนเลวๆอย่างนี้เกิดขึ้นผมบอกให้รู้เสียมีมุสลิมที่ไหนตามล่าปะตัวเองจะฆ่าในประวัติศาสตร์ไม่มีมีว่าบาบีนั่นแหละที่มีนั่นเรียนแค่ได้10 กว่าปี 10 ปีโดยประมาณนั้นเพราะมันไปมักกะฮ์นั้นในวัย20ต้นๆหรอกไปได้ไปเจอกิตาบอิบนุตัยมียะห์ที่เขาเก็บเป็นอุทาหรณ์ในมักตับเขาไม่ใช่ไว้เรียนไว้อุทาหรณ์ให้คนอนุชนรุ่นหลังว่าในอดีตที่ผ่านมามีคนดอลาละออกนอกกรอบออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์แต่ไอตัวพี่เรนี่ไอตัวพี่เรนี่และเจ้าลัทธิวาบาบีไปอ่านเองทางที่เจ้าของนี่ตับเสียชีวิตตั้งนานแล้วเพราะเจ้าของกีตับเสียชีวิตในปี728ต้นศตวรรษที่8แต่ว่าบาบีนี่มันเกิดในปีในศตวรรษที่12 1115
พี่น้องดูสิว่ามันต่างกันกี่ร้อยปีทีนี้พอได้ความรู้แบบอ่านเองเรียนเองเป็นปรปักษ์กับป้าตัวเองพอตัวเองไปพึ่งบารมีนักปกครองตามล่าป้าตัวเองหาว่าป้าตัวเองบิดอะห์ป้าตัวเองชิริกปานูปานิชาติความเลวของมันน่ะด้วยและคนโรคจิตนั่นแหละเอาลัทธินี้กลับมาบ้านเราทำให้สังคมทะเลาะเบาแหวงไม่สิ้นสุดอัลลอฮุอักบัรพี่น้องไม่ต้องกลัวลูกศิษย์ผมทุกคนไม่ต้องกลัวเมื่อเอ่ยถึงวาบาบีโตได้เลยเพราะลัทธินี้ไม่มีคนรู้มีแต่คนอวดรู้นั้นพี่น้องจำให้ดีนะครับแล้วก็เจ้าเล่ห์เหลี่ยมแพรวพรานขยักดีนั่นแหละเหลี่ยมอยู่อย่างนี้คนๆคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าคนที่จะทำกุรบานไม่ให้ตัดเล็บตัดผมเราถ้าเรายอมอย่างงดได้ไหมไอ้ที่ไม่ให้ตัดนั่นก็ห้ามแค่มักรูห์หรอกไม่ใช่ห้ามฮารามส่วนการยอมอย่างงดไม่เป็นไรไม่ถูกห้ามแต่ประการใดยอมตามสบายเลยแต่อย่ายอมสีดำนะสีดำนี่ไม่ได้นะเพราะอุลามะก็กล่าวว่าวะฮัรรอมูฮิดาบะชะรินบิซาวาลิรอจูลินวัมรออะตินลาลิกิฮาวะฮัรรอมูฮิดาบะชะรินบิซาวาอุลามะต่างหุกุมฮารอมด้วยการยอมเส้นต่างๆด้วยสีดำลิรอจูลินวัมรออะตินลาลิกิฮาฮารอมสำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงลาลิจิฮาดแต่ไม่ฮารามเพื่อทำสงครามยังไงครับเราเริ่มมีงอกค่อนข้างเยอะเราจะออกรบเรายอมให้เป็นสีดำเพื่อเป็นการข่มขวัญศัตรูไม่เป็นไรครับแต่ที่เราเห็นยอมในปัจจุบันไม่ใช่ออกรบยอมให้ดำนั้นเพื่อจะไปจีบแม่ไม้หรอกนี่คือความจริงนะครับแต่ให้พี่น้องเข้าใจนะว่ายอมศาสนาอนุญาตนะแต่ไม่อนุญาตสีดำจะด้วยฮีนายหรือด้วยอะไรก็ตามถึงจะมีโลโก้ที่สองว่าฮาลาลก็ตามยอมด้วยสีดำไม่ได้นั่นจำให้ดีนะครับคำถามข้อต่อไปพี่น้องมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์สมุนดาจาลานะตุลมันแกล้งเราทุกคืนและแกล้งทุกครั้งเลยนั่นน่ะพี่น้องคนใดที่เก่งนะพยายามหาตัวนี้ให้ได้เอาให้มันเนียนสักทีบาปบุญไม่ต้องไปพูดกับคนชนิดนี้นรกสวรรค์ไม่ต้องไปแล่งกับมันคนชั้นนี้มันไม่กลัวของแบบนั้นไม่ได้มันต้องโดนแบบนักวิชาการบ้าๆว่าบาบีมาจากกรุงเทพมันก่อนนะที่มันมาภูเก็ตมาโจมตีเพื่อนไปดักที่สนามบินเพื่อนเอาเจ็บลากตั้งแต่นั้นไม่กล้าเข้าเลยและไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าโจมตีเพื่อนเลยทีนั้นมันต้องโดนอย่างนั้นแหละว่าบาบีเพราะพูดเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มันไม่กลัวหรอกของนี้ชั่วในพวกนี้นี่ไม่ชั่วได้ยังไงเมื่อเจ้าหลักที่มันเลวตั้งแต่ต้นป้ามันยังฆ่าพี่มันจะฆ่าอีกแล้วฆ่าเปล่าๆไม่เอามันป้ายชีริกให้เพื่อนนะป้ายชีริกป้ายบิดาอ่ะมันจะฆ่าเพื่อนชั่วนี่ตัวเองเนี่ยต้องอิจฉา
คำถามข้อสุดท้ายในคำคืนนี้เขาถามว่ากระดูกสัตว์กุรบานกระดูกสัตว์กุรบานจะฝังเลยหรือต้มกินก่อนค่อยฝังก็ถือว่าเป็นคำถามที่ใกล้ตัวพวกเรามากเขาถามเกี่ยวกับกระดูกสัตว์กุรบานส่วนใหญ่บ้านเราก็กระดูกวัวนั่นแหละแต่ก็มีบ้างกระดูกแพะหรือกระดูกควายแต่กระดูกอูฐบ้านเราไม่มีเพราะไม่เคยเห็นใครกุรบานอูฐบ้านเราแต่ไม่ได้หมายความว่ากุรบานอูฐไม่ได้นะไม่ใช่นะที่เขาไม่กุรบานอูฐบ้านเราแค่เพราะอูฐมันไม่มีหรอกบ้านเราลองมีก็มีแหละคนทำกุรบานแต่มันไม่มีบ้านเรานั้นนะมีวัวควายแพะแกะแต่ก็วาบาบีฟัตวาว่ายามุสควายนะไม่ได้นะเพราะนบีไม่เคยกุรบานควายนั่นแหละดูมันทางที่อุลามะบอกอยู่นี่วัวกับควายอยู่ในสถานะเดียวกันอายุก็เท่ากันสองปีบริบูรณ์เหมือนส่วนก็ได้เจ็ดส่วนเหมือนทำกุรบานซอกเหมือนแต่วาบาบีฮุกมไม่ได้นะไอคนที่ฮุกมควายทำกุรบานไม่ได้ไอตัวนั้นคือควายเข้าใจนะครับเพราะไม่ว่าจากกิตาบไหนฮุกมได้ทั้งนั้นซอกทั้งนั้นคำถามข้อสุดท้ายเนี่ยเขาถามว่ากระดูกสัตว์กุรบานกระดูกสัตว์กุรบานเราจะฝังทันทีหรือเราจะเอาไปต้มกินก่อนแล้วค่อยฝังนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรรู้นะครับพี่น้องครับพี่น้องต้องมองตามความเป็นจริงและฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับการที่เราเชื่อวัวก็ดีควายก็ดีแพะแกะก็ดีต่อเราเลาะเนื้อออกให้เหลือแต่กระดูกมันก็ยังคงเหลือเนื้อติดกระดูกบ้างนั่นแหละไม่มากก็น้อยทีนี้เมื่อยังเหลือเพื่อจะให้เต็มที่ประโยชน์เต็มเปรี้ยอย่าเพิ่งรีบฝังถ้าพี่น้องเอาไปต้มกินก่อนเนื้อที่มันติดมันก็ได้ลอกออกหมดเหลือแต่กระดูกจริงๆค่อยไปฝังนั้นดีกว่าเข้าใจนะครับเพื่อความสมบูรณ์กุรบานของเรานั่นเองเพื่อความสมบูรณ์กุรบานของเรานั่นเองไม่ใช่อะไรคือเนื้อกุรบานไม่ว่าจะส่วนเล็กส่วนน้อยคือทุกส่วนพยายามสิ่งที่กินได้นะครับพยายามเข้าปากไม่ปากเราก็ปากเขาปากใครก็ได้ให้เป็นปากคนมุสลิมเข้าใจนะครับ